กุ้งดองกุ้งดองน้ำปลากวนแล้วก็เอามายำนะจ๊ะแซลมอนนี่เอามายำนะจ๊ะจิ้มซีฟู้ดเลยจ้ะจะทำน้ำปลากวนนะคะดองกุ้งเนาะทำกุ้งเนาะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลาอย่างละเท่าๆกันนะคะนี่ประมาณ2ช้อนน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วนะคะซอสนะคะซอสภูเขาแล้วก็จะเคี่ยวให้ละลายนะคะเราจะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะนี่น้ำกระเทียมดองดองเองนะคะน้ำกระเทียมดองลงไปนิดหน่อยกุ้งเราล้างเบกกิ้งโซดาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ล้างแช่เบกกิ้งโซดาไว้เนาะแล้วก็เสด็จน้ำใส่เดี๋ยวเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมกระเทียมดองนะคะนี่กระเทียมสดกระเทียมดองแล้วก็พริกแล้วก็จะใส่ไปในนี้ใส่ลงไปอันนี้น้ำปลากวนนะคะเราจะใส่น้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะคะรอให้เย็นนะคะแล้วเราก็เติมลงไปเลยก็ไม่ถึงกับเย็นมากนะคะอุ่นๆเราก็จะเติมลงไปมีกุ้งกับแซลมอนนะคะดองน้ำปลากวนซอสกวนเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเอาไว้สักประมาณ2วันเนาะแล้วก็กินได้นะคะเราจะมายำกุ้งกับแซลมอนนะคะน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่น้ำยำลงไปน้ำยำที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ใส่มะนาวน้ำตาลนิดหน่อยอันนี้น้ำยำอร่อยเราเติมปลาร้าลงไปกับมะนาวลงไปอีกนิดหน่อยอันนี้เราปรุงไว้แล้วนะอันนี้แซลมอนนะคะอันนี้กุ้งดองกุ้งดองน้ำปลาแล้วก็แซลมอนดองน้ำปลาเดี๋ยวเราจะใส่ลงในน้ำยำนี่จ้ากุ้งแซลมอนออกไปใส่หอมลงไปกุ้งดองน้ำปลากวนแล้วก็เอามายำนะจ๊ะแซลมอนนี่เอามายำนะจ๊ะแซลมอนก็ดองแล้วนะจ๊ะดองแล้วแล้วก็เอามายำอีกทีนึงนี่แซ่บๆเลยน้ำลายแตกค่ะน้ำจิ้มเราทำเองกุ้งแช่น้ำปลาน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยจ้ะ